กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรัตน์โชคอมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากนครปฐมค่ะท่านประธานคะวันนี้หลังจากเสร็จประชุมแล้วดิฉันกลับบ้านนะคะทุกคนในที่นี้กลับบ้านรวมทั้งคิดว่าท่านประธานก็คงไม่ได้ไปทะเลถลายที่ไหนนะคะท่านประธานก็คงกลับบ้านเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เรากลับไปที่บ้านแล้วสมาชิกที่บ้านของเราอยู่ไม่ครบนะคะหายไปสักคนหนึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะต้องรอให้ครบ48ชั่วโมงเพื่อที่จะไปแจ้งความที่สน.ได้ตอนนี้ดีขึ้นค่ะรอเพียงแค่24ชั่วโมงนะคะเราสามารถที่จะไปแจ้งความได้นะคะว่าให้ดำเนินคดีเรื่องคนหายค่ะท่านประธานคะ24ชั่วโมงแห่งการรอคอยเราก็ได้ทราบรสชาติของความทุกข์ทรมานนะคะแต่สำหรับคนที่ต้องลาจากกันไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ได้ต้องจากกันไปตลอดชีวิตกับครอบครัวโดยที่ไม่ได้ล่ำลาค่ะเราจินตนาการถึงความเจ็บปวดแบบนั้นแทบจะไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ประสบเหตุนั้นด้วยตัวเองนะคะในประเทศที่การซ้อมอุ้มฆ่ายังเกิดอยู่ต่อเนื่องตลอดมาหลายสิบปีโดยที่เรายังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะคะเกิดจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมของประเทศนี้ค่ะประเทศนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสงสัยและก็ไม่มีคำตอบนะคะในประเทศที่กลัวความจริงท่านประธานคะประเทศเรามีคุกลับจริงหรือเปล่าคะดิฉันจะถามใครได้ประชาชนที่สงสัยจะถามใครได้ว่าเรามีคุกลับอยู่ในประเทศนี้จริงหรือเปล่าในพ.ศ.นี้นะคะท่านประธานคะเรายังใช้จารีตนครบาลนะคะในการทำกับผู้ต้องสงสัยจารีตนครบาลที่ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จารีตนครบาลคือการซ้อมทรมานผู้ต้องหาด้วยการตอกเล็บบีบขมับเรายังทำสิ่งนั้นอยู่ในพ.ศ.นี้บนโรงพักเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมาเป็นถุงดำเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้มาเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำห่อหุ้มร่างกายเพื่อให้การซ้อมทรมานไม่เกิดบาดแผลภายนอกแต่ช้ำในตายค่ะท่านประธานท่านประธานคะทั้งที่ประเทศเรานะคะได้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมานมานานถึง44ปีแล้วนะคะทั้งที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในข้อ5มีข้อห้ามในการป้องข้อห้ามในการซ้อมทรมานและทั้งที่มีภาคประชาสังคมมีกลุ่มก้อนในสังคมเป็นต้นว่าแอมเนสตี้ประเทศไทยได้พยายามผลักดันวาระนี้นะคะวาระในการเสนอกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายทำอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วในภาคประชาสังคมค่ะก็ไม่เคยเกิดผลและท่านประธานคะท่านประธานทราบไหมคะว่ากฎหมายฉบับนี้ได้เคยเข้ามาพิจารณาวาระหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นเวลาเป็นจำนวนถึง4ครั้งแล้วแต่ละครั้งนี่นะคะก็ถูกปัดตกไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาไม่เคยไปถึงฝั่งฝันเราจึงยังไม่ได้กฎหมายในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักทีท่านประธานคะร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะจึงมีความจำเป็นที่ดิฉันจะต้องยืนขึ้นแล้วก็อภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายฉบับของกรรมาธิการค่ะรัฐบาลไม่ได้เคยแสดงความจริงใจนะคะในการที่จะทำให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนจากที่คณะทำงานขององค์การสหประชาชาตินะคะได้เคยยื่นจดหมายขอมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อจะทำงานด้านนี้แต่เกิดอะไรขึ้นคะท่านประธานรัฐบาลไทยไม่อนุมัติให้มาเยือนเป็นทางการค่ะเมื่อขอมามากๆเข้านะคะคณะทำงานชุดนี้เป็นคณะทำงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อขอมามากเข้าปรากฏว่าอนุญาตให้เข้ามาเยือนประเทศไทยเป็นได้แต่จะต้องเป็นแบบไม่เป็นทางการแล้วแบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการมันต่างกันยังไงคะการมาเยือนแบบไม่เป็นทางการมันมีผลทำให้คณะทำงานชุดนี้ไม่สามารถออกรายงานไม่มีอำนาจที่จะทำรายงานยื่นต่อสหประชาชาติได้อีกทั้งค่ะท่านประธานความไม่จริงใจได้แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อคณะทำงานชุดนี้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐตามประกบอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในโรงแรมที่พักก็ไปตามประกบทำให้ญาติผู้เสียหายทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถเข้าถึงคณะทำงานชุดนี้ได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการปฏิบัติการเพื่อชะลอความจริง
เป็นการปฏิบัติการเพื่อต่อลมหายใจให้ผู้นำโง่โอหังและคลั่งอำนาจได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ใช่เฉพาะการทำร้ายประชาชนด้วยความโหดเหี้ยมป่าเถื่อนไม่ใช่เฉพาะการบุกอุ้มหายคนไทยที่เห็นต่างทั้งในประเทศแม้กระทั่งหนีไปต่างประเทศไม่ได้ร่วมใช้อากาศหายใจกับพวกท่านแล้วก็ยังตามไปอุ้มหายอยู่ที่ชายแดนที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือการลิดรอนละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนเราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะคะที่สมรภูมิดินแดงที่มีคนโกรธแค้นรัฐบาลและออกมามีม็อบอยู่ที่นั่นค่ะรัฐบาลคฟ.นะคะได้ทำการให้หยุด Facebook Live นะคะแล้วก็จับตัวแอดมินเพจเหล่านี้ไม่ให้ทำงานไม่ให้ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะคะเป็นการกักขังหน่วงเหนียวไม่ให้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานคะ2472นะคะสสอีสานถูกอุ้มหายไม่กี่วันพบศพปี2510เหตุการณ์ถังแดงนะคะตอนนี้ก็มีอนุสาวรีย์อยู่นะคะปี2534ธนงโพธิอ่านนะคะถูกอุ้มหายในตำแหน่งวุฒิสภาและประธานสหภาพแรงงาน2535นะคะพฤษภาธมินเป็นการหายไปทั้งกลุ่มค่ะ2547ทนายสมชายนีรภัยจิตถูกอุ้มหายหลังจากที่ไปแจ้งความกล่าวโทษว่าตำรวจ5นายซ้อมทรมานผู้ต้องหาการอุ้มฆ่าแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์นะคะคดีคุณทนายสมชายนีรภัยจิตเป็นคดีแรกนะคะทนายสมชายเป็นเหยื่อรายแรกที่คดีถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลผลการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นค่ะศาลได้เอาผิดกับนายตำรวจ1ใน5นะคะแต่เมื่อคดีมาถึงศาลฎีกาศาลฎีกาได้ยกฟ้องทั้งหมดทั้ง5คนค่ะท่านประธานและถึงจะมีความผิดในกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดที่เป็นฐานความผิดที่ละเมิดต่อเสรีภาพซึ่งเป็นฐานความผิดที่มีโทษที่อัตราต่ำมากคือจำคุกไม่เกิน3ปีค่ะท่านประธานคะถึงเวลาแล้วนะคะดิฉันยืนยันว่าการปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการถูกทรมานและบังคับสูญหายเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลและไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะหน้าที่ของรัฐบาลยังครอบคลุมไปถึงการติดตามสืบสวนสอบสวนหาความจริงและเยียวยาช่วยเหลือก็เป็นหน้าที่ของรัฐเช่นกันชะตากรรมที่น่าเศร้าเราจะขอให้ที่ประชุมแห่งนี้นะคะร่วมกันนะคะถ้าเราอยากจะเป็นสภาที่ทรงเกียรติกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านร่างกฎหมายนี้วันนี้ในวาระแรกขอบคุณมากค่ะ